นะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยกันนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ตัว Let's Play นะครับพาร์ทแรกของพวกเรานะครับซึ่งนั่นคือตัวเกม Sekiro นะครับ Shadows Die Twice นะเดี๋ยวก็คือตัวเงาตายได้2รอบนะไม่ได้ชัวร์นะแต่นี่น่าเป็นเมคานิกหลักของตัวเกมนะนะครับซึ่งก็ Sekiro เนี่ยก็จะทำโดยทีมงาน From Software นะครับก็เป็นทีมงานเดียวกับที่ทำตัว City Dark Soul Bloodborne นะครับ Soul City พวกนั้นนะครับซึ่งก็เกมนี้ก็ง่ายดีแตกต่างจากพวกแถวโซบอนกันพอสมควรนะเท่าที่ผมดูมาแล้วก็ประมาณว่าเกมนี้เป็นเกมที่ค่ายเดียนมีแรงมันใจมาจากเทนชูซะมากกว่านะเหมือนเป็นแบบสืบทอดต่อจากซีรีส์นั้นซะมากกว่าซีรีส์โซนะถึงว่าตัวเมคานิกจะคล้ายๆแบบโซสบอนก็เถอะนะแต่ว่าเกมนี้แบบดูแล้วค่ายเดียแตกต่างจากเพื่อนพอสมควรนะฉันก็ผมก็จะลองดูกันว่าจะเป็นไงนะครับไม่แน่ว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ใหญ่สุดเท่าที่เราเคยเล่นมาก็เป็นไปได้นะครับแต่ตอนนี้เราดูคำบรรยายเสียงภาคก็เสียงภาคจะเป็นภาษาญี่ปุ่นปกตินะแต่คำบรรยายเราจะเป็นภาษาไทยกันนะจะได้ทุกคนแบบรู้ว่ามันคุยอะไรกันนะผมจะได้ไม่ต้องแปลนะนี่นะนี่น่าเป็นเกมแรกบางที่ผมไม่ต้องแปลอะไรสักอย่างครับฉันก็น่าเสียดายนะผมแบบไฮมากนะลองมาดูแล้วกันนะ時は戦国末期日の本すべてを焼いた戦火は未だに勢い衰えず山深い芦名の国にも燃え広がっていた野良犬が心すらなくしたか。ああ、共に来るか、飢えた狼。そして、戦場で拾われた狼は、修行の末、熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れまいな。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前の主だ。命を賭して守る。たとえ奪われるとも必ず取り戻すのだ。よいな、狼よ。一心の国取りから24年、芦名の国は斜陽にあり、狼の忍びはすべてを失っていた。育ての義父も、守るべき主も。
忍びよ目覚めてください。あなたの主のために。โอ้โหมันเริ่มมามันเท่จังวะนะครับนะโอคามินะมาปลายที่ถูกทิ้งกลางสงครามเลยนะครับแต่โอเคผมต้องรับอะไรเนี่ยเก็บไอ้โอเคเก็บไปเทียมแม่แง่เดียวผมไม่ค่อยชินเลยแบบมาเป็นภาษาไทยเลยกรอนดอกไอริสจดหมายที่ใครบางคนโยนลงมาที่ก้นบ่อถึงท่านโอคามิแห่งท่านคุโร่บัดนี้นายของท่านอยู่ที่ป้อมชมจันจงออกจากก้นบ่อน้ำแล้วมุ่งหน้าไปที่นั่นแม้มีดาบแต่หากเป็นท่านคงสามารถใช้ชานินจาไปถึงที่นั่นได้สเตลว่ะโอเคดูบอกว่านายเหนือหัวของเรานะครับเจ้านายของเราจะอยู่ที่ป้อมประการไงโอเคกระโดด thank you วันนี้มันสอนนะโอเคอู้เดี๋ยวนะมันยังไงนะผมไม่ให้ชัวร์อ๋อโอเคสับสนนะสับสนตรงนี้ผมทำไงเนี่ยเสียมพิงนะกดครั้งเดียวมันจะละพิงไปถึงจุดที่สุดมองที่พิงอยู่ใช้ L เพื่อสอดแนมการหม่อมลงในหุ้มไม้เคลื่อนที่ใต้ถุนบ้านจะทำให้สามารถเดินหน้าไปโดยที่ศัตรูไม่เห็นยังไม่มีดาบฉันก็そこにおるあの忍び特に加勢などしておりませんが構わぬのでしょうか大事ない刀もない気力すらない。でんとべやつはもうただのうぬきよ。もう見かんだよ。OK、ほんとんぱいね。OK、たんに。ほっ、ほんとんぱいね。ほんとんぱいね。ตกใจไปเลยแอบฟังที่มีอักระงะคอยอิมุที่มีเทราされておる巫女様はまた日明かりでしょうお読みかองชายそうじゃなอันนี้แอบองชายของอิชินไม่ชัวร์นะเพราะผมจำได้ไอ้ที่เขาบอกคืออาชินะชนะสงครามใช่ไหมเกนจิโร่โอเคผมต้องพยายามแบบจำชื่อคนมันผมรู้สึกนะแต่ผมจะพยายามแล้วกันผมยังไม่ค่อยชินกับภาษาไทยเลยนะไม่ค่อยชินเลยแต่นะผมว่าทุกคนคงจะทำนี้น่าสบายกว่าแบบดีกว่าต้องให้ผมมานั่งแปลชุบชับจากนี้ของส่วนคือตัวละครเราชื่อโอคามิผมรู้สึกเหมือนกับว่าเกมนี้มันพยายามจะบ่งบอกอะไรสักอย่างกับผมนะว่าทำไมนายถึงยังเล่นโอคามิไม่จบนะครับกลางไลฟ์ประมาณนั้นไต่ลงหรือปีนขึ้นปีนขึ้นสิลูกไต่ลงนี่ก็ตายข้างในมีไหมดูเหมือนจะไม่มีโซ่เลยชอบเรียกว่าโซ่ของกระโดดไหมอ๋อมันไม่เหมือนโซ่แบบถ้าเกิดเป็นโซ่แบบ X คือแบบวิ่งเลยมากกว่าลองลงห้อยโหนโอเคงงเลยมาโอเคผมต้องพยายามจำเนี่ยแบบระบบผมรู้สึกว่าระบบง่ายเนี่ยต่างจากพวกโซ่นะครับก็อย่างที่ผมบอกมันคล้ายๆแบบอันนี้มากกว่าผมว่าน่าจะเหมือนเทนชูอ๋อจริงผมก็จำไม่ได้เล่นนานแล้วเทนชูเนี่ย
เคยแค่เล่นแบบผ่านๆนะแต่ไม่เคยเล่นแบบเต็มๆ Tenchu โอเคよく来てくれた久しいな、狼よお迎えに参上いたしました、我が主うむ表をあげよ草美丸そなたの刀だ我が忍びよ主従の約定に従い命を賭し我に仕えよギョイคุซาบิมารุดาบที่ท่านคุโร่องค์ชายเลือดมังกรประทานให้เป็นดาบที่สืบทอดมาจากท่านฮิราตะในตระกูลสามัญชนแห่งแคว้นอาชินะแม้จะสูญเสียไปแต่ก็หวนคืนสู่เขามีอีกครั้งชื่อคุซาบิมารุนี้ตั้งขึ้นพร้อมความปรารถนาให้นินจาไม่ทอดทิ้งความอาลัยแม้จะมีหน้าที่ฆ่าคนก็ตามก็นะก็ไว้ทุกข์ให้กับคนที่แบบฆ่าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็เดี๋ยวเท่มากพระเจ้าช่วยนะองค์ชายเรานี่ก็นะพอมาแล้วนะครับโอคามิโอ ตีอยู่อยู่ดานะそうだบาดเจ็บเดี๋ยวนะจะให้เอตันหน่อยเลยน้ำเต้าโอสดน้ำโอ้น้ำเต้าสดชื่อนี้เลยน้ำเต้าสวรรค์แผลนะโอเคมันนี่คือเอตันแหละนะว่าร่างกายของเจ้าจะปลอดภัยดีไหมไม่ค่อยชัวร์น่าจะจำเหตุการณ์ในคืนนั้นไม่ได้หรือはい。いや、司祭は後にしよう。今はこのアシナの城を脱さねばならない。この城じゃ、パサアシナがね。堀沿いに進んだ橋の下に城外への抜け穴がある。一心さんにそう聞いたことがある。まずはその橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたらそうだな。アシの羽笛で合図をくれるか。ほら昔聞かせてくれたであろう。こうピーッとな。その音を頼りに、そなたの元へ。あ、ให้เราไปให้เราเป่าเรียง。ผมต้องฮีลไปเนี่ยตอนนี้ไอเทมนั้นมีหลายประเภทสามารถเปลี่ยนใช้ในให้เหมาะสมสถานการณ์ได้อันนี้คือมันโซ่แหละแบบเนี้ยโอเคนะไอเทมนะมีน้ำเต้าสอนแผลกับพระเดินทางอะไรเนี่ยพระพุทธรูปไม้ขนาดเท่าฝ่ามือมันทำไม่ได้อ๋อเหมือนแบบเหมือนโฮมเวิร์ดโบนไหมประมาณนั้นไหมไม่ชัวร์โอเคผมพูดคุยได้ฮอรินิสต์เดสซึ่งด้าฮัชโนชโคโนะมิทสเกต้าอาชิโนะฟังสัญญาแล้วข้าจะไปวะโอเคตอนนี้มีอะไรอีกปะผมกำลังขอเช็คก่อนโอ้ตอนนี้เลือดผมแบบเหลือน้อยเลยกันผมกดเลยฮิวนะไม่ชัวร์เปิดนั่นดูเป็นไอเดียที่แย่มากเปิดอย่างนั้นให้ตายลูก นะเวลาเกมเขาพูดถึงโอคามิผมมักจะรู้สึกผิดเสมอไม่รู้ทำไมเก็บไปเทมยาลูกกรอนช่วยมันฟูค่าย HP อย่างช้าๆวันอันนี้ก็ดีนะมาขอหน่อยนี่ไม่มีเปิดกล่องนะโอเคโอ้โหทำไมแบบผมเนี่ยทำลายข้าวหอมไปเรื่อยเลยเว้ยโอเคผมต้องแบบเดินแบบเท่ๆไปตรงนี้แล้วโจมตีอันนี้จะมีเป้าหมายเพื่อทำลายปุ๊บทำให้ความแข็งแกร่งลงโจมตีซ้ำๆแล้วศัตรูจะเสียการทรงตัวอ๋ออยู่ที่ทรงตัวโมเมนต์ผมเข้าใจละพอย
พูดง่ายคือมันเป็นเกมที่เน้นพอยต์นะตอนนี้มีอะไรบ้างโอเคโอ้โหจะไม่เท่ว่ะเดี๋ยวนะผมกดอะไรฮิวอ่ะกูอ่ะยอมกดอะไรฮิวนะโอเคผมคิดว่าเราน่าจะยังมียาลูกกรใช่ไหมครับเห็นนะแฮนด์บอลมันฮิวได้มันนี่จะลองดูกันไม่ค่อยชวนมันคล้ายๆเหมือนไลฟ์เจมป่ะประมาณนั้นป่ะอย่างนั้นอ่ะไลฟ์เจมจากภาค2เนี่ยใครงงตรงนี้เราน่าจะโอเคเราต้องตรงไปต่อนะผมไม่ชัวร์ว่ามันจะเรียกผมจะเรียกองค์ชายไงวะนี่ในหัวเราเนี่ยผมกดโอวิ่งนะโอเคเอาเลยผมไม่น่าวิ่งเลยการเอาแต่โจมตีอาจไม่ทำให้คนสู้บางคนเสียท่าตายเวรกรรมตายจริงชีวิตไม่น่าเลยอ๋อ L1 ตอนที่เขาแบบเขากำลังตีเขาจะโหมันก็คือแพรี่เหลี่ยมนะครับใช่ไหมมันคล้ายๆป่ะแต่คือมันต้องแบบต้องเพอร์เฟกต์มากเลยผมรู้สึกใช่ไหมเมื่อกี้ผมไม่รู้ผมแบบผมตายไปรอบหนึ่งแบบไม่รู้ว่ามันกดยังไงให้มันสามารถแบบกันแล้วแบบมันเสียทรงตัวได้ประมาณแต่เนี่ยผมแบบสเตลได้ไหมจังหวะนี้ดูแบบเกมจะไม่ให้ย้ายสเตลแล้วหมายเราเข้าไปเชิญหน้าศัตรูตรงๆอย่างต่อเนื่องเช่นโดยใช้ดาบปึ๊บปึ๊บโอเคเข้าใจละสอนให้แบบรับมือศัตรูหลายตัวเดียวชอบจังวะที่ชิบหายโอเคโฟนี้มันแบบผมต้องใช้ L1 อ่ะเองเนี่ยตายเอ้ย R2 L2 ไม่มีเลยนะผมยังใช้ท่าไม่ได้คือว่า L2 มันคือแบบสกิลนินจาป่ะแบบชิโนบิอาร์เนี่ยนะเออผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าซีรีส์แบบเซรันคากุระเออถ้าเกิดว่าพวกโคโนกะนะเออแกมามจะเป็นไงรู้มั้ยผมสนใจอยากรู้ แบบยูมี่เออใช่มั้ยมันเป็นตั้งรับโจมตีแล้วฟันกลับทันทีทำให้นะศัตรูจะไม่มาผักฟื้นเสียกำลังขาดฮะมาโอเคผมต้องกด L 1ทีศัตรูแข็งแกร่งบางพวกชนินจาสังหารฆ่าไม่ตายในครั้งเดียวโอ้ฟังดูยาก
โอเคทีเรียลยังไม่รอดเลยเล่นแบบดิเฟนซีฟสวยงามโอเคทันทีที่แบบกำลังจะตีปุ๊บ L1 ผมสังเกตว่าพอยต์มันขึ้นเยอะเหมือนผมได้ยาลูกกอดสวยงามโอเคพระเจ้าช่วยนะไม่เหมือนดาร์กโซนนะแบบถ้าเป็นดาร์กโซนเราสามารถแบบกวาดศพศัตรูได้แต่ในนี้มันคนละเคกันนะนะอันนี้เขาแบบพยายามเอาให้มันเน้นในเรื่องว่ะรู้สึกเปิดได้ปะโอเคเปิดจะได้ไม่ได้ดีให้รู้โอเคอู้นี่แหละปลาขี้เท่าที่แข็งเป็นก้อนศัตรูอ๋อให้ตาบอดเหมือนแบบทำให้แบบมองไม่เห็นชั่วคราวเลยถ้าปลาแสบใส่ตายที่แคว้นชนะหิมะหนาย่อมมีขี้เท่าอยู่ในเตาผิงมากก่อนที่เท่าไว้ทำให้ศัตรูตาบอดโอเคมาข้างล่างมีปะไม่น่ามีมั้งถ้าเกิดเกมเขาแบบอยากให้เราออกมาเลยออกห่างแม่พระเจ้าช่วยมันค่าดีอะอ๋อโอเคงงครับงงแอบงงเล็กน้อยถ้าเกิดผมลงผมตายป่ะน่าจะปีนขึ้นโอเคผมต้องฆ่าเขาไปเนี่ยดูหน้ามันเคียนนั่นสอรี่นะผมรู้สึกว่าผมฆ่าเขาทำไมแต่ใกล้พอมั้ยเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ลงนี้นะนะพวกเราน่าจะเอาของนะแมะชิโนบิเกิดมาเป็นชิโนบิมันลำบากนะยาลูกกรอนนะโอเคผมต้องลงนะมันมีฟอร์ดาเมจป่ะไม่ชัวร์ไม่รู้อ่ะลองดูคิดว่าไม่น่ามีมั้งผมรู้สึกดูหน้าเป็นไงโอเคข้างหน้าเหมือนจะเป็นทางออกเป่ากุยใบกกเรียกองค์ชายหรือไม่เดี๋ยวก่อนได้ไหมผมขอเช็คก่อนรอบๆลองดูว่ามันมีอะไรบ้างตรงนี้ทางนี้มีอะไรผมแบบกระโดดไม่ถึงโอเคถ้างั้นคงแบบไม่มีมั้งอันนี้มันใช่บอนไฟร์ป่ะเนี่ยต้องเรียกพาร์ฟนั่นแหละโอเคตกลงโอ้โหนั่นคือใช้ใบกกจริงใบกกโอคามิをよく見つけてくれたさあ参ろう御意血の定めから逃れることしかできぬとはな サレッドのサリカワークルームゴールこの城を出て
いずこへ参ろうか。まずはアシナの国を離れるか、あるいはどこかに身を隠すか。ไม่ชัวร์そなたはどう思う？ถามผมไม่ดีหรอกตามพระบัญชาそなたは変わらぬな。เนี่ยเวลาเราเครียดไม่ออกก็เนี่ยตามพระบัญชา懐かしいと思うเวลาเราคุยกับเพื่อนเนี่ยแบบเพื่อนถามว่าไปกินไหนดีอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เองนะประมาณนั้นเป็นไงตลอดนะคิดอะไรไม่ออกก็อย่างเงี้ยตามใจยูโกะここを抜ければอาชินะผ่านนี้ไปก็จะออกจากปราสาทอาชินะโอเคออกนอกปราสาทสวยงามอ่ะชุบชับชุบชับผมมีอีโมดไปเนี่ยผมไม่เคยเช็คเลย น่าจะไม่มีมั้งเกมนี้นะถ้าเกิดเกมนี้มีอีโมดไม่รู้กันผมไม่ค่อยคุ้นกับแบบคอนโทรลเลอร์ของ PS4 ได้นะถ้าไม่นับบัตรบอลนะแต่อู้นี่มันทุ่งผมไม่รู้มันคือทุ่งอะไรแต่ทุ่งข้าวล่ะอธิบายไม่ถูกหิซาชินะมิโกโยโอจิเอะโนโบเซน以来かケンイチロウ殿、私は すまぬ。お任せを。邪魔立てするか、巫女の忍びを。เอาเวียนเจอกับซามูไรอาชินะเกนอิจิโร่พระเจ้าช่วยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวอันนี้บอสใช่ไหมเนี่ยผมไม่รู้ผมจะจัดการแกเดี๋ยวตรงนี้ผมไม่รู้ว่าแกจะออกท่าอะไรบ้างผมเป็นหมอกด้วยเฮ้ยรีโพสเหรอเช็ดเป็ดโอเคโกมาแล้วลูกผมมีโอ้ชิบไฟหิวเลยมั้ยเวนとてこの程度か。巫女はもらっていくぞ。